ริญญาใช่ค่ะได้รับปริญญาได้เลิกสักทีว่าตัวเองเรียนจบแล้วก็ทำตามความฝันตัวเองสำเร็จว่าเราก็ใฝ่ฝันว่าอยากไปเรียนแล้วก็ทีนี้ก็จบปริญญาแล้วเรียบร้อยก็กลับเข้าสู่วงการบันเทิงได้เพราะว่าที่บ้านบอกว่าใช้เงินไปแล้วก็ช่วยหาให้ด้วยนะคะก็ประมาณนี้2ปีเกือบ3ปีแล้วมันช่วงสถานการณ์โควิดด้วยแหละเราเองก็อาจจะแบบยังไม่ได้รับปริญญายังไม่ได้กลับมาไทยเต็มตัวแต่ตอนนี้กลับมาไทยเต็มตัวแล้วรับปริญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับเข้าสู่วงการบันเทิงก็ฟรีแลนซ์นะคะผู้ใหญ่จ้างได้ค่ะชี้แจงอะไรนิดนึงว่าเรียนที่ไหนอะไรมหาลัยอะไรก็เราจบที่Greenwich ที่อังกฤษค่ะสาขา Marketing Strategic การตลาดกลยุทธ์การตลาดก็โปรดักต์ไหนที่อยากจะจ้างเราก็บอกได้เลยนะคะมีบริษัทเป็นของตัวเองด้วยค่ะ3ปีค่ะก็ตอนแรกตั้งใจเรียนว่าจะไปเรียนแค่ภาษาอยากไปแบบใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้แต่พอเรารู้สึกว่ามันติดใจเราก็อยากได้ภาษาเพิ่มเราก็เลยขอที่บ้านว่าอย่างนั้นขอดีกรีเลยหรือการเรียนต่อปอโทเลยได้ไหมเพราะมันก็เป็นความฝันเราอย่างหนึ่งว่าอยากต่อยอดตัวเองในการแบบใช้วิชาความรู้เรื่องมาร์เก็ตติ้งเนี่ยกลับมาทำที่ไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อวันไหนไม่มีงานเราก็จะได้มีวิชานี้อยู่ในแบบอยู่ในหัวเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าก็ไม่ได้แค่งานในวงการที่แบบกลับมาแล้วเจอแล้วก็ใช่เหมือนตอนนี้ค่อนข้างวางแผนตัวเองแบบหลายส่วนเหมือนกันพยายามบาลานซ์ชีวิตให้ค่อนข้างแบบอันนี้งานส่วนตัวงานวงการรวมไปถึงแบบหลายๆอย่างที่เราแบบอยากจะทำด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าวัยมัน30แล้วอย่างแรกเลยคือโฟกัสอย่างเดียวก็คือเรื่องเงินเรื่องเงินก่อน ใช่ เพราะว่าพี่ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีกินนะคะ อะไรอย่างนี้เราก็โฟกัสไปก่อนใช่อันนี้ที่บอกว่าเปิดบริษัทคือเป็นหลักๆแล้วที่เราเรียนจบแล้วใช่เหมือนช่วงเรียนจบช่วงนั้นเราก็จะแบบเหมือนแบบเปิดบริษัทเรื่องคอนซัลท์มาร์เก็ตติ้งคอนซัลท์มาร์เก็ตติ้งค่ะใช่การตลาดก็จะตอนเนี้ยหลักๆก็จะมีเรื่องแบบ KOL แล้วก็ทำเรื่องแบบคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งวางแผนให้ทำทุกอย่างมีโปรดักชันด้วยกราฟิกทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีกลุ่มเพื่อนๆที่เราคิดว่าเขามีความสามารถแล้วเก่งจริงๆแล้วเหมาะกับงานนี้เราก็จับแบบรวมแมทให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าอันนี้ก็มีส่วนเพราะบางทีเรารู้จักคนเยอะเนาะบางทีดาราบางคนเขามีโปรดักต์หรืออะไรเงี้ยเราก็จะบอกพี่เขาว่าลองใช้ทีมหนูดูอะไรเงี้ยถ้าดีขายของขายของใช่ค่ะถ้าเราไม่ได้พูดเนี่ยเราก็ไม่ได้งานใช่คนจะไม่รู้ว่าเอามะนาวไม่ได้เล่นละครแล้วทำอะไรอีกอะไรเงี้ยเราเจอเราก็แบบได้พูดคุยกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแบบมีคนเข้ามาแบบใช่ค่ะงานนี้ก็เป็นงานหนึ่งไม่พอดีฟีดแบ็กดีค่ะเหมือนแบบเราเขาเห็นว่า potential เราอาจจะแบบทำแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่เขาจ่ายแล้วก็รวมไปถึงเราทำงานให้เต็มที่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบโอเคน้องมะนาวดูให้หน่อยช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามสโคปงานที่รู้สึกว่าเราไหวนะแล้วเรามันค่อนข้างแบบโอเคไม่ได้ใหญ่เกินไปรู้สึกว่ากำลังเราไหวมากกว่าไม่ได้คิดว่าโหเห็นตัวเงินแล้วตาลุกวาวอะไรเงี้ยทุกอย่างมันต้องแบบมีทั้งงานดีแล้วมันต้องได้คุณภาพด้วยค่ะอย่างงานนี้ที่บอกว่าจ้างด้วยแล้วก็เดินเองด้วยใช่จ้างด้วยเดินเองด้วยอะไรเงี้ยก็พยายามช่วยคือเหมือนเขาเรียกว่าเราก็ใช้วิชาความรู้ที่เราแบบพอมีเนาะวิชาแบบได้ไปเรียนมาแล้วก็คอยแนะนำบอกพี่เขามากกว่าก็เป็นแบบที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกๆแบรนด์ที่เหมือนแบบโอเคให้โอกาสเรามากกว่าค่ะการงานก็ดีเห็นบอกว่าความรักก็ดีเหมือนกันฐานะยังไงย้อนแล้วมันไม่ใช่แล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้คือบอกไปแล้วไงว่าโฟกัสอย่างเดียวคือเรื่องเงินก็โฟกัสเรื่องเงินกับเรื่องงานถ้าเงินกับงานมาหนูคิดว่าเราเลี้ยงตัวเองได้เราก็แบบเดี๋ยวความรักมันก็เข้ามาเองอะไรอย่างนี้แต่ผู้ชายยังเลิศกว่าก็เลิศกว่าไงอันนี้ก็ต้องหาไงใช่อันนี้ก็ต้องหาแล้วก็เอาหรอข่าวว่ารีเทิร์นเป็นไงณตอนนี้คือพูดไปชัดเจนแล้วว่าเราก็ต่างคนต่างให้กำลังใจคือนาวอ่ะอยากหาเขาเรียกว่าอยากหาเงินแล้วก็รวมไปถึงสร้างอาชีพสร้างตัวเราให้มั่นคงก่อนวันหนึ่งสมมติถ้าเขาโอเคเขาอาชีพนักบอลใช่ไหมคะวันหนึ่งถ้าเขาไม่ได้เป็นนักบอลแล้วเราก็ต้องดูว่าการงานอาชีพเราเป็นยังไงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดึงเขามารีวิวอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยนะตอนนี้ก็คิดว่าต่างคนต่างให้กำลังใจรีเทิร์นหรือเปล่าอันเนี้ยให้พวกพี่ไปติดตามเอาเองคนที่ฟองเราเปลี่ยนไปใช่ไหมเพราะว่าพี่บอกว่าขอความใช่เราเอาจริงๆตั้งแต่เราพอเรียน
กลับมาเรียนกลับมาจบปุ๊บแล้วกลับมาทำงานจริงๆอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าวงการบันเทิงอ่ะเราจะเป็นแบบไหนเราจะได้เล่นละครอยู่ต่อไหมใครจะจ้างเราไหมหนูก็เลยคิดว่าเราต้องแบบทำให้ตัวเองมั่นคงก่อนนะหนึ่งทั้งแบบอาชีพทั้งการงานรวมไปถึงแบบสถานะเราด้วยเลยอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับมาครั้งนี้มันต้องแบบพยายามกว่าเดิมไหมครับหนูว่าทุกอย่างเวลามันเปลี่ยนเราโตขึ้นอายุเราโตขึ้นเราก็ต้องโฟกัสอีกแบบนึงมันก็ต้องต่างคนต่างมุมมองคนละแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่จะทำยังไงถ้าจะคบกันจริงนะมันก็ต้องหาอะไรตรงกลางที่มันแมททั้งเรื่องครอบครัวเรื่องอาชีพเรื่องแบบการมองระยะยาวการใช้ชีวิตหรืออะไรแบบนี้ค่ะหนูว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเราเองอ่ะบอกชัดเจนว่าหนูขอหาอะไรความมั่นคงให้ตัวเองก่อนอยากพิสูจน์ตัวเองก่อนประสบความสำเร็จเรื่องเรียนไปแล้วโอเควงการบันเทิงเราอาจจะแบบก็ต้องกลับมาฟื้นตัวเองใหม่พอมาเป็นเรื่องงานเนี่ยหนูขอแบบเราขอทำสิ่งที่เราตั้งใจไว้เปิดบริษัทให้มันแบบประสบความสำเร็จก่อนหรือว่าอาชีพของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะในระหว่างที่เราแบบเขาอาจจะไปเจอใครอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้ติดแต่แค่พี่เหมือนแบบเราไม่ได้ปิดกั้นซึ่งกันและกันเลยอะค่ะแต่คนสถานะเรียนรู้ใช่เรียนรู้ซึ่งกันและกันได้วันหนึ่งเราอาจจะแบบไปเจอใครเขาอาจจะแบบเราเองเขาเองอะไรเงี้ยมันก็โอเพนได้อะไรต่อไปอาจจะแบบกลับมาคบกันมันก็ได้อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้คือยังใช้เป็นว่าเป็นเพื่อนกันหนูว่าเป็นเพื่อนก็ให้กำลังใจกันไปอะไรเงี้ยเขาเองก็ต้องแบบโฟกัสกับเรื่องแบบอาชีพเขาอะไรเงี้ยมันค่อนข้างด้วยสถานการณ์มีคู่ลูกใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยค่ะทีมชาติอายุก็ไปแล้วนะอะไรเงี้ยอย่างที่ผ่านมาไม่มีเรื่องอะไรติดใจกันแล้วเนาะที่แบบตอนนั้นมันเริ่มต้องเลิกกันอะไรแบบหนูว่าด้วยวัยด้วยแหละเราด้วยตัวเราที่เราบอกว่าเราก็สัตว์โดดอ่ะเป็นคนเข้าถึงง่ายแต่เข้าใจยากเหมือนกันเข้าถึงง่ายแต่เข้าใจยากงงวะก็งงตัวเองเหมือนกันว่าเข้าถึงง่ายเป็นคนเฟรนลี่แต่แบบเข้าใจก็อาจจะยากนิดนึงอาจจะโลกส่วนตัวสูงอยากจะไปเรียนก็คือไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเรามีความฝันของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอเดินตามความฝันมีจุดมุ่งหมายของเราก่อนใช่เอาครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเชียร์ให้กลับมาใช่อันนี้ก็ต้องขอบคุณมากที่เหมือนแบบเขาเห็นภาพว่าเราแบบให้กำลังใจเขาเรื่องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบอยากให้กลับมาพบกันใน TikTok อะไรอย่างเงี้ยดังมากแล้วก็รู้สึกขอบคุณที่แบบคอยให้กำลังใจเราทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากแบบให้กำลังใจกันต่อไปใช่หนูว่าใช่มันก็หนีไม่พ้นอ่ะเราทุกคนด้วยเอ้ยอันนี้พูดถึงตัวเองอ่า